วัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับเข้าเกมมาก็เจออีเวนต์เพิ่มโอกาสได้รับอย่างมากนะครับเป็นตัวฮิเมะนะครับก็ตามคาดเลยนะมาต่อจากตัวฟิตชูนะครับอีเวนต์จะจบวันที่15ก่อน10โมงนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตแพทแล้วซึ่งผมเนี่ยมาคิดดูอีกทีนึงเฮ้ยมันอาจจะเป็นการอัปเดตใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีธาตุใหม่มา2ธาตุแบบนี้มันต้องมีตัวจุติมาใหม่ด้วยหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับคือตอนแรกผมลืมนึกถึงเลยว่าเฮ้ยมีธาตุใหม่แบบนี้เนี่ยตัวจุติก็ต้องมีมาใหม่ด้วยสินะอันนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับคือผมเคยสอบถามตัวเกมแล้วตอนช่วงที่มันออกตัวจุติมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้ตัวจุติบางตัวแทบจะไม่โผล่มานะครับตอนนี้ก็เห็นนะว่ามันจะมีบางช่วงที่ตัวจุติเนี่ยหายออกไปจากตารางนะครับบางตัวนะครับตัวเกมก็เลยตอบว่าเขาจะหยุดทำตัวจุติใหม่แล้วเพราะว่าเป็นการเซฟเนื้อที่ของตัวเกมครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวจุติบางตัวเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็ตัวจุติเนี่ยจะมาเฉพาะในรอบของโคราโบนะครับเพราะว่ามันมาแค่เดือนเดียวเนี่ยก็จะเอาออกไปนะครับแต่รอบนี้ผมยังไม่ได้สอบถามไปนะครับคือคาดหวังว่าอาจจะมีตัวจุติมาใหม่อีก2ตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันต้องรองรับเรื่องธาตุใหม่อยู่แล้วนะส่วนเรื่องของธาตุไหนตีธาตุไหนเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวรอตัวเกมอัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับคิดว่าอาจจะมีตัวจุตินะครับเพิ่มออกมาอีก2ธาตุนะครับแล้วก็ด่านธาตุนะด่านธาตุก็น่าจะต้องมีมาใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้เราติดตามกันเลยนะครับวันที่15นะอัปเดตนะครับคิดว่าคราวนี้น่าจะดูใหญ่แล้วตอนแรกผมคิดว่าอาจจะไม่มีอะไรมากครับโอเควันนี้มาดูกันมีคนขอมานานแล้วเหมือนกันนะวันนี้ลองทำให้ดูนะครับโดยการใช้ตัวอมตะเพียบเลยครับวันนี้ผมใช้ตัวเซย่านะครับเป็นตัวบัฟอมตะครับ2วินะครับมูนริยางอมตะ3วิมายะบัฟอมตะ4วิตัวนี้ครับโคนี่ดอกไม้ไฟคือตัวอัลตร้าของผมยังไม่ได้ปลดธาตุนะเลยเอาตัวไฮเปอร์มาเล่นนะครับตัวนี้บัฟอมตะ2วินะครับโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยอมตะ3วิแล้วก็ตัวเดนิสเดนิสผมยังไม่ได้ปลดธาตุเลยตัวนี้อมตะซีวินะครับค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวแล้วก็ฮิเมะนะครับที่กำลังเพิ่มโอกาสอยู่นะอมตะซีวินะครับเรียกได้ว่าจัดกันมาถึง7ตัวอ่ะ7ตัวเลยทีเดียวครับมีแค่พีโก้ทนายนะครับแล้วก็แชมเปญที่ไม่มีบัฟอมตะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าใช้ตัวอมตะเยอะๆแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะผมคัดตัวอมตะเท่าที่ผมพอจะมีนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลองดูกันครับตีเขาหลีกไปแล้วครับเมื่อคืนทำคลิปรีวิวนะครับมาเจอทีมนี้โอเคค่อนข้างจะโหดนะเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างบัฟอมตะออกมาป้องกันกันซ้อนๆตลอดเวลานะครับเดี๋ยวดูว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะทำอะไรผมได้บ้างนะเดี๋ยวลองมาดูกันครับคือเป็นอนุกันนะครับว่าการบัฟอมตะเนี่ยมันป้องกันได้หลายอย่างมากนะคือถ้าเกิดมีซักอย่างน้อยๆนะครับทีมละตัวเนี่ยก็น่าจะช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะโอ้โหแต่ว่าก็มีตายให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมีเจ้าบิลนะครับโอ้ยเขายิงทะลุอมตะเลยนะเนี่ยครับตัวข้างหลังมีตายหรือว่าเดินออกมาไม่ทันผมพัดกลับแล้วโอเควิ่งไปแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องการจะดูนะครับวันนี้นี่มาทดสอบกันเลยครับว่าบัฟอมตะเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหแต่ว่าเขาโหดนะมาแช่ตรงนี้ก็ได้นะโอเคตัวเขาเหลือน้อยแล้วครับโอ้โหดูแล้วก็ได้อยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจ้าบิวนะครับกับราวชินจีเนี่ยมันเป็นตัวที่มีการล้างอมตะนะมันก็ยิงทะลุกันได้นะครับผมเริ่มเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าความสามารถไฮเปอร์ของมูนดูยางเนี่ยมันตัดแร่ค่อนข้างจะชัดเจนนะผมเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือแบบว่า
เฮ้ยพอมันออกมาประมาณสัก5ตัวเนี่ยแร่เริ่มช้าลงแล้วเหมือนกันนะครับนี่ขนาดทีมผมเนี่ยใส่เกียร์รถแร่ทุกตัวนะครับมีน้องๆถามมาเยอะมากว่าพี่ทำไมแร่ใช้น้อยจังนะครับคือผมใส่เกียร์รถแร่ทุกตัวนะครับเน้นย้ำเลยว่าทุกตัวนะครับทั้งเนี่ยเซย่ามูดูยางมายะนะครับทนายครับตัวของแชมเปญพิโก้ก็ลดครับนี่ครับฮิเมะก็ลดครับโคดี้ดำน้ำก็ลดนะครับตัวเดนิสก็ลดนะครับแต่ว่าเดนิสเนี่ยมันใช้แร่เดิมเยอะนะมันก็จะเหลือพันกว่านะครับก็ตัวสุดท้ายก็ลดเช่นเดียวกันนะโอเคไปลุยกันต่อครับรอบแรกผ่านได้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะป้องกันได้ตลอดไหมเดี๋ยวผมจะหาทีมที่ไม่มีตัวยิงทะลุอมตะดีกว่านะเพราะว่าพอมีตัวทะลุอมตะปุ๊บเนี่ยเฮ้ยสร้างกลุ่มไม่ได้เหมือนกันว่ะมันมียิงข้างหลังตายอยู่เหมือนกันนะโอ้โหเจ้าบิวครับอ่ะไม่เอาครับขอคัดหน่อยขอคัดหน่อยนะทีมนี้โอเคทีมนี้มีเจ้าบิวแต่ว่าเวล160อาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับโอเคไปลุยกันครับคือตัวบัฟอมตะเนี่ยผมให้ความสำคัญนะครับเป็นอันดับ2อันดับ3เลยนะคืออย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ทีมมีตัวชนก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีตัวชนเนี่ยมันจะดันระยะไม่ได้นะครับมันจะไม่มีตัวขวางระยะเนี่ยแล้วมันจะทำให้เรนเจอร์กลุ่มหลังของเราเนี่ยโดนยิงครับดูครับพอเซย่าผมตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะโดนดันระยะนะทำให้ผมเนี่ยให้ความสำคัญกับตัวชนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับในอันดับต้นๆเลยแล้วก็ตามมาด้วยตัวทำดาเมจนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวทำดาเมจเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปฆ่าเขานะใช่ป่ะจากนั้นก็จะเป็นตัวบัฟแล้วครับบัฟอันดับแรกเนี่ยผมให้เป็นตัวบัฟอมตะเลยครับที่ให้ความสำคัญนะโอ้โหนี่ดูรอบนี้ดูแล้วผมไม่ไหวนะครับเฮ้ยข้างหน้าทำไมเซย่ามันตายง่ายจังวะปกตินี่แบบว่าไม่ตายง่ายขนาดนี้นะอันนี้โดนยิงแป๊บเดียวเข้ากลุ่มเลยครับโอ้เรียบร้อยครับรอบนี้ไม่ค่อยได้เรื่องครับตัดตัวมาตะเยอะเกินเนี่ยคืออันนี้คือทำให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าการจัดตัวที่มีสกิลแบบไหนเยอะเกินมากเกินไปนะครับมันจะทำให้ความบาลานซ์เนี่ยเสียแบบเสียชัดเจนเลยนะไปดูกันต่อครับคือตัวเดิมที่ผมใช้เหรอที่ผมเอาออกไปมีตัวอะไรลืมแล้วอ่ะลืมแล้วเป็นตัวเซลลี่เลนะครับเซลลี่เลเนี่ยมีการตัดระยะสกิลของฝั่งตรงข้ามนะซาลิเลเนี่ยก็จะช่วยเซฟกองหลังได้ดีนะครับแล้วก็มีการกันพายุนะครับในความสามารถไฮเปอร์เนี่ยพอผมจัดแต่อมตะมาอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะสูญเสียอย่างอื่นไปเหมือนกันนะเจอทีมนี้พอจะเซฟทีมได้ครับเขายิงเราไม่เข้าเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาไม่ค่อยมีตัวทะลุอมตะเนี่ยผมก็จะสร้างกลุ่มได้นะครับรอบนี้ดูแล้วถ้าจัดสบายๆนะผมแช่ไว้ครับไม่พลัดโอ้โหไอ้บิวเอ้ยแต่บิวเอ้ยโอ้โหเสียของอีกแล้วผมเนี่ยเวลาที่ผมจะเลือกแช่นะครับบางทีมันจะเสียของแบบนี้แหละผมเลยแบบชอบพัดก่อนนะครับแต่รอบนี้ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมีดาวินชีเนี่ยมันก็จะโคลนตัวอมตะผมไปใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นผมก็ยิงเขาไม่เข้านะโอ้โหรอบนี้อ่ะยิงลูกไฟไปก่อนถ่วงเวลาก่อนนะครับให้มันมีกระตุกกันนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเหนื่อยครับอ่ะกดออโต้ดีกว่าโอ้ดูครับตายอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอะไรนะครับการใช้ตัวมาตัดเยอะเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยทีมเยอะมากมายเท่าที่คิดนะครับคือปกติเนี่ยผมจะใช้ตัวอมตะอยู่4-5 ตัวนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยมีเซย่านะครับมีมูนูยางมีมายะนะครับแล้วก็หลังๆผมจะใช้ฮิเมะกับโคนี่ดำน้ำกู้ภัยเพราะว่ามันไม่ได้มีดีแค่อมตะอย่างเดียวไงโคนี่ดำน้ำกู้ภัยเนี่ยล้างอมตะได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของฮิเมะนะครับมีการกันโคลนนิ่งนะมายะก็มีการบัฟเสริมทางกรีนะครับมูนูยาง
ก็มีความถึกนะครับฮีลได้ความสามารถไฮเปอร์ดีครับเซย่าก็เหมือนกันครับบัฟวิ่งอมตะบวกกับการโคลนนิ่งนะครับคือแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ได้มีจุดเด่นแค่อย่างเดียวอ่ะผมก็เลยมักจะใช้เรนเจอร์อมตะ5ตัวเพราะว่า5ตัวเนี่ยมันก็จะเป็น5สไตล์อยู่เหมือนกันนะมาชนะนะครับแต่ก็เหนื่อยเลยทีเดียวโอ้โหไม่ไหวนะถ้าเกิดตัดตัวอมตะ10ตัวผมว่าผมน่าจะชนะแค่ครั้งเดียวน่าจะชนะได้แค่ครั้งเดียวนะโอเคมาเจอทีมนี้ครับลุยกันต่อเลยไปครับโอเคตัวบัฟยังทำงานได้ดีนะมีคนบอกว่ามายาบัฟช้ามันไม่ได้ช้านะมันแค่โดนเลื่อนระยะเฉยๆนะครับการบัฟซึ่งถ้าเกิดเราเล่นบัฟหน้าป้อมเนี่ยดูนะครับมายานี่ครับนี่เลข9เห็นไหมตัวหน้าป้อมเดี๋ยวผมปล่อยอีกทีนะครับมายาครับเลข9นี่ครับขึ้นมาไม่ช้านะคือมายาไม่ได้บัฟช้านะครับมันแค่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นไกลป้อมอ่ะเราเล่นไกลป้อมเราแบบนี้มันจะแค่บัฟเดินออกมาไกลกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บัฟช้าเลยครับมันบัฟไวตามปกตินะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับแล้วก็บอกว่ามายะกากมายะไม่ดีแล้วก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่วิธีการใช้นะครับคือมายะมันก็มีความตายง่ายแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีบัฟอมตะมาเซฟเนี่ยมันก็ช่วยได้ครับคือเอาจริงๆเนี่ยต่อให้เป็นเรนเจอร์ตัวไหนก็ตามถ้าเกิดเพื่อนเราตายกันหมดนะครับโดยเฉพาะกองหน้าตายเนี่ยกองหลังก็ตายครับกองหลังก็ไม่เหลือนะใช้ตัวอะไรก็ตายครับคือถ้าทีมเรามันจัดตัวแล้วป้องกันทีมได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟชีวิตกันนะแต่อย่างรอบนี้ไม่ไหวครับหนักหน่วงเหลือเกินผมกดออโต้แล้วมีอมตะก็ช่วยได้แค่ประมาณนึงครับคือถ้าเกิดบอทมันมาขนาดนี้ก็ยอมไปเถอะโคลนนิ่งไปหมดเลยครับอันเนี้ยตัวผมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่มันยืมไปเนี่ยโอเคตายไปอีกรอบนึงครับไม่ไหวนะจัดตัวมาตาเยอะเกินไปครับไม่ได้ช่วยเลยเดี๋ยวผมลองรอบสุดท้ายดูครับเดี๋ยวจะคัดทีมโหดๆมาตีเลยนะแล้วดองใช้ทีมปกติดูครับอันนี้คือชนะ2แพ้2นะทำให้เห็นเลยว่ามันก็ช่วยทีมได้อยู่นะครับจากการที่มีเรนเจอร์ตัวหลักนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมันทำให้ทีมเนี่ยค่อนข้างจะเสียความสมดุลนะครับนี่ผมดึงความสมดุลคืนมาโดยการเอาชุนลีนะครับมาบัฟแม่นยำนะครับแล้วก็เอาตัวของนี่ครับซันลี่เลมันมีการตัดระยะสกิลของศัตรูนะครับผมก็เลยใช้นะแล้วก็เอามากันพายุได้ด้วยเดี๋ยวรอบนี้จะนี่เลยจัดเลยจัดไปมีตัวกันพายุนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไงกลับมาใช้ทีมที่สมดุล นะสมดุลในฉบับของตัวผมนะครับโอเคข้างหน้าโดนสตันกันไหมโหแต่วันนี้บอทมาโหดครับโหคริหนักด้วยแบบนี้จะไหวไหมเนี่ยลูกปันสายก็ขึ้นเวลาลูกปันสายรอดูจังหวะลูกปันสายแตกครับลูกปันสายฮึบโอ้โหแตกไหมแตกไม่ทันครับโอ้โหตายเกลี้ยงครับรอบนี้เละเลยครับเปลี่ยนทีมมาก็แพ้อยู่ดีนะโอ้โหบอดโหดครับวันนี้สุดยอดแพ้ครับวันนี้ก็เป็นการฝึกการจัดทีมนะว่าพยายามจัดทีมยังไงก็ได้ให้มันสมดุลอย่าเทไปทางไหนทางหนึ่งนะครับเช่นตัวชน 3-4 ตัวหรือว่าดาเมจ4ตัวอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะขาดความสมดุลนะครับคือมันสามารถทำได้แต่ก็ต้องดูว่าเรนเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยมีสกิลอื่นๆที่เราต้องการใช้หรือเปล่านะครับอย่างตอนนี้ผมจะใช้ทีมประมาณนี้เป็นหลักนะครับก็มีคนถามว่าพี่ไม่ใช้ V1 แล้วเหรอคือถ้าเกิดผมกลับมาใช้อีกทีนึงเนี่ยผมก็อาจจะถอด
ฮิเมะออกนะครับหรือว่าถอดโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยออกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา V1 เนี่ยกลับมาใช้นะอันนี้ก็ผมสามารถปรับเปลี่ยนทีมได้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าจะต้องใช้ทีมนี้ตลอดไปนะเพราะว่าผมเนี่ยจะทำการทดลองครับจะทำการรีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเฮ้ยจัดทีมแบบไหนเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับเอาออกแค่ประมาณตัว2ตัวเนี่ยทีมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่พอจัดตัวอมตะ7ตัวปุ๊บนะครับโอ้โหสู้ลำบากเลยนะครับโอเควันนี้มาทดลองการจัดทีมให้ดูครับตัวอมตะ7ตัวก็ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะยกเว้นนะครับอนาคตเนี่ยเกิดมีตัวอมตะบวกกับตัวที่มีสกิลดีๆอื่นๆนะครับแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์ที่ดีแบบนี้มันถึงจะจัดตัวอมตะแบบเยอะๆเลย 5-6 ตัวแบบนี้ได้นะครับแต่วันนี้ตัวที่ผมคัดมาเนี่ยช่วยทีมไม่ค่อยไหวแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ